ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงรายนะครับอาจารย์เฉลิมชัยมีการแถลงข่าววาดภาพตำนานความเชื่อเจ้าแม่ดอยนางนอนนะครับแล้วก็ภาพที่สื่อถึงเด็กรอดจากถ้ำเพราะธรรมะย่อมชนะอาธรรมเพื่อนำไปติดตั้งบริเวณด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของภาพวาดเดอะฮีโร่ซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับที่ขัวศิลปะเชียงรายอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายครับที่ได้นำเงินส่วนตัวจำนวน10ล้านบาทสร้างศาลาพร้อมกับภาพวาดเดอะฮีโร่และอนุสาวรีย์นาวาตรีสมานกุนันท์หรือจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวงพร้อมด้วยอาจารย์สุวิทย์ใจป้อมนายกสมาคมขัวศิลปะเชียงรายและศิลปินชาวจังหวัดเชียงรายครับร่วมกันแถลงข่าวภาพวาดนะฮะ2ภาพนะครับสำหรับไปติดตั้งที่บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาของภาพเดอะฮีโร่ที่วาดเสร็จแล้วและจะได้นำไปโชว์ไว้ที่โรงเหล็กของวัดร่องขุ่นนะครับซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยกล่าวครับว่าภาพที่จะวาดเพิ่มเติมอีก2ภาพแต่ละภาพเนี่ยมีความสูง3เมตรกว้างภาพละ5เมตรซึ่งเป็นภาพที่วาดตามความเชื่อในตำนานของเจ้าแม่ดอยนางนอนครับที่เชื่อว่าเป็นเจ้าหญิงและหลงรักคนเลี้ยงม้าในวังจนผู้ที่เป็นพ่อส่งทหารมาฆ่าคนเลี้ยงม้าจนตายพอเจ้าแม่นางนอนทราบก็เลยใช้ปิ่นปักผมแทงตัวเองตายพร้อมกับลูกในท้องจนเกิดเป็นเทือกเขาดอยนางนอนครับส่วนอีกภาพเป็นภาพวาดร่วมสมัยครับที่สื่อให้เห็นว่า13หมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดถ้ำจนออกมาได้นั้นเพราะพลังของธรรมะที่มีดวงตาของพระพุทธเจ้าสื่อให้เห็นว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมครับโดยในภาพก็จะมีวัดสำคัญในจังหวัดเชียงรายต่างๆมากมายเช่นวัดพระธาตุดอยตุงวัดร่องขุ่นบ้านดำไร่เชิงตะวันวัดพระธาตุจอมกิติวัดพระธาตุจอมสักครับเหลือรูปวาดเล็ก2รูปที่จะติดผนังด้านซ้ายและด้านขวานะครับเราได้ออกแบบนะเป็นเรื่องของตำนานความเชื่อของดอยนางนอนนะตั้งแต่เจ้าหญิงหนีออกจากเมืองไปกับคนเลี้ยงม้านะแล้วก็กับทหารพ่อสั่งให้เอาทหารตามนะเพื่อไปฆ่าคนเลี้ยงม้าเมื่อฆ่าเสร็จเรียบร้อยนะเจ้าหญิงก็ใช้ปิ่นแทงตัวเองตายนะพร้อมลูกที่อยู่ในท้องจึงกลายเป็นรอยนางนอนเป็นตำนาน